ลูกสมัยตายอู้ใหญ่จนเนาะโอ้ยสกัดเนบอร์ทริกพอมุดเอียงจุงกาสวัสดีจ้าวันนี้ก็มาอีกแล้วจ้าขมแงมูติเลยไงเนี่ยวันนี้ก็พามาดูเขาตัดฟืนไงเนี่ยก็เริ่มเคลียร์บ่เมื่อกี้กันโอ้เนาะโอ้อีสวีเดนอันนี้ก็เป็นเครื่องเขาตัดฟืนนะคะมีอยู่2เครื่องมีอันปีเครื่องกี่ตุกกัดโอ้อันนี้กี่ก็เติมน้ำมันเติมน้ำมันเครื่องเข้าไปเขาตัดฟืนนี่เขาไม่ได้เอาไว้ใช้ทำกับข้าวนะทุกคนกินบ้านยุตตุเทิงโฮปติเดอร์นี่คลิปที่แล้วขมแงมไปเอาฟืนมามีคนมาคอมเมนต์บอกว่าที่สวีเดนเขายังใช้เตาถ่านอยู่อีกเหรอยังใช้ฟืนอยู่อีกเหรอเขาตัดช่วงหน้าร้อนเขาเตรียมไว้ตอนฤดูหนาวหน้าต่อไปปีต่อไปกิกัดโอตุอังเขาตัดฟืนไว้ก่อไฟผิงเพราะว่ามันหน้าหนาวมันติดลบหิมะมันตกนะเขาไม่ได้เอาไปทำกับข้าวค่ะวันนี้เลยได้โอกาสพาทุกคนมาดูเครื่องตัดฟืนที่สวีเดนเครื่องตัดฟืนมันก็มีอยู่หลายแบบเครื่องกัดออฟวิเมียนเจริญแบบนะบางอันมันก็เป็นเครื่องอัตโนมือบางอันมันก็เป็นเครื่องอัตโนมัติสำหรับอันนี้มันเป็นเครื่องอัตโนมือต้องใช้คนถึง3คนมันถึงจะได้มันถึงจะเสร็จง่ายเสร็จไวแต่ถ้าจะทำคนเดียวก็ทำได้แต่ว่ามันจะช้าหน่อยเพราะว่าต้องกดเองแล้วก็ยกฟืนเองแล้วก็เอาฟืนไปเก็บเองแต่ถ้ามี3คนก็พอดีกับเครื่องนี้อีกคนยืนกดอีกคนก็ยืนเอาฟืนมาใส่ส่วนอีกคนก็รอเก็บฟืนที่เขาแตกเสร็จแล้วน่ะอันนี้แหละที่เขาเรียกเครื่องอัตโนมือก็แบบนี้แหละเพราะว่าต้องใช้มือทำทุกอย่างส่วนบางเครื่องที่เป็นเครื่องอัตโนมัติน่ะเขาจะมีสายพานเป็นสายพานเชื่อมสายพานก็จะวิ่งไปอัตโนมัติวิ่งไปที่กระบะน่ะพอเราตัดเสร็จปุ๊บฟืนก็จะหล่นใส่สายพานและสายพานนั้นก็จะลำเลียงฟืนไปยังกระบะที่เราเตรียมไว้โดยที่เราไม่ต้องเอาฟืนจับฟืนยกจับฟืนโยนไปเองอักเรื่องแดงใหญ่นี่วิสรวงแต่งบะออยมือหมือจับโอโจรบะออนหรือโอกัดอักเรื่องนี่ก็ช่วยจะแก้นแต่งบะออนอ่อนงึบงึบอ่อนอ่อนสังเกตดูฟืนบ้านเมืองเนี่ยไม่เหมือนบ้านเมืองเราเนาะบะเกิดสระเยิ้งยุตเถอะปะเตี้ยยุตเถอะตะซอรถ้าเป็นบ้านเมืองเรานะไม่เอามาทำฟืนล็อกใหญ่ขนาดนี้น่ะเอาไปทำบ้านเอาไปทำเสานุ่นเสียดายเนาะดูอ่ะฟืนอย่างใหญ่อ่ะตัดเอามาทำฟืนเอ้ยต้นไม้อย่างใหญ่อ่ะตัดเอามาทำฟืนเฉยไอเราก็ตัดไปด้วยมองฟืนไปด้วยคิดในใจว่าโอ้เสียดายแท้เนาะใหญ่ขนาดนี้เอามาทำฟืนถามฝรั่งว่าเนี่ยฟืนทั้งกระบะเนี่ยใช้ได้นานไหมกิทาเปรบานปีชนำเขาบอกว่าใช้ได้แค่2ปีที่บอกว่าใช้ได้2ปีนี่คือเขาไม่ได้ใช้ทุกวันนะทุกคนเขาใช้แค่ปีหนึ่งก็ประมาณ3เดือนเท่านั้นแหละเพราะว่าช่วง3เดือนนั้นเป็นช่วงที่หิมะตกหนาและเป็นช่วงที่ติดลบบางวันติดลบ24อากาศมันหนาวเขาก็เลยใช้เฉพาะแบบช่วงที่หน้าหนาวหน้าหิมะหนาหนาดูทุกคนดูเธอทำโอ้ยเสาบ้านเนี่ยเอาไปทำเสาบ้านได้เลยอ่ะต้นไม้นะโอ้ยเสียดายเนาะเห็นไหมอันเนี้ยตอนที่เรามาถึงเนี่ยฝรั่งคนนี้เขาก็ยืนทำคนเดียวเพราะว่าอีกคนเขาก็ไปตัดฟืนฝั่งนู้นทำคนเดียวคือกดคนเดียวแล้วก็เก็บฟืนมาใส่คนเดียวแล้วก็ยกมาใส่แบบนี้คนเดียวทำคนเดียวเนี่ยมันช้าขแมงามเลยใจดีอาสาช่วยทำแต่ไม่ได้ช่วยยกฟืนนะมันนักช่วยยืนกดเครื่องเฉยๆตัดฟืนเรากดอย่างเดียวดูทุกคนดูตัดฟืนแต่เรากดอย่างเดียว